คุณปู่ไพวงเตชะนรงค์เคลื่อนไหวอดีตลูกสะใภ้แอปทักษอรสูญเสียครั้งใหญ่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจแอปทักษอรพักสุขเจริญสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญหลังป่วยรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งมาเป็นระยะเวลานานทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ของคุณพ่อแอปทักษอรด้วยนะคะโดยกำหนดการสวดอภิธรรมศพนายอนุสรพักสุขเจริญคุณพ่อแอปทักษอรวันจันทร์ที่2ตุลาคม66รดน้ำศพเวลา17นาฬิกาสวดพระอภิธรรมศพ18นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ที่3ตุลาคมถึงวันศุกร์ที่6ตุลาคมสวดพระอภิธรรมศพ18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566ชาปนกิจเวลา16นาฬิกา48นาทีงานนี้ทางด้านคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์เคลื่อนไหวหลังอดีตลูกสะใภ้แอปทักษอรสูญเสียครั้งใหญ่โดยทางด้านคุณปู่ไพวงได้ออกมาโพสต์คลิปของหลานสาวน้องปีใหม่เป็นการส่งกำลังใจให้ครอบครัวพักสุขเจริญทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ